หลังจากที่มติคณะรัฐมนตรีนะครับได้เห็นชอบหลักเกณฑ์เรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนของปี2565นะครับ mm. เพื่อเป็นการเยียวยาครอบครัวของผู้ประสบภัยนะครับ mm. เป็นกรณีพิเศษแล้วจำนวน66จังหวัดตอนนี้นะครับได้มีการโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกให้ไปแล้วนะครับ30,000กว่าครัวเรือนครับ เรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณทิพนันสิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยตามเกณฑ์และเงื่อนไขาการจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งที่1แล้วเ<อ>มื่อวันที่20มกราคมนี้นะครับจำนวน38,000กว่าครัวเรือนจากจํานวนทั้งสิน 5, 6, ้น562,000กว่าครัวเรือนนะครับในพื้นที่66จังหวัดในอัตราที่จ่ายนะครับมีตั้งแต่5,000ไปจนถึง9,000บาท โดยธนาคารอมสินนะครับได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบพร้อมเพย์เป็นธนาคารอมสินนะครับ5,645ครัวเรือนและธนาคารอื่นๆอีก32,000กว่าครัวเรือน แต่ก็มีผู้ประสบภัยบางส่วนนะครับไม่สามารถโอนเงินผ่านระบบผ่านระบบพร้อมเพย์ได้เนื่องจากว่าไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเรื่องนี้ทางปอพก็ได้แจ้งให้จังหวัดประสานไปยังผู้ประสบภัยมาดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินช่วยเหลือต่อไปครับส่วน 2. จังหวัดเบื้องต้นนะฮะก็คือพระคนครศรีอยุธยากับจังหวัดปทุมธานีตอนนี้ได้มีการส่งข้อมูลครัวเรือนของผู้ประสบภัย ให้กับทางธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีตัวเลขอยู่3 9 4 1 4ครัวเรือนเนี่ยนอกจาก2จังหวัดนี้ก็มีส่งข้อมูลครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมให้กับอีก4จังหวัดนะครับทั้งลบบุรีอุทยาขอนแก่นสุพรรณบุรีอีก75,000กว่าครัวเรือนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาจะรวบรวมส่งให้ธนาคารออมสินเพื่อให้แบงก์ออมสินเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีตรงไปยังผู้ประสบภัยเนี่ย สำหรับจังหวัดอื่นๆก็จะทำการตรวจสอบและจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับ และสำหรับประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตามสถานะการดำเนินงานนะหรือว่าการขั้นตอนนะครับในการที่จะรอเงินของตัวเองได้นะครับที่เว็บไซต์นะครับ flat65.disaster.go.th นะหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับที่กองช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์เลยนะครับจดไปเลยนะ026373511ครับ